สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพยาบาลยอดนักเล่าค่ะอาชาโอ้ยช่วงนี้ค่ะทุกคนค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะตื่นนอนตอนเช้านะคะก็รู้สึกแบบฟุดฟิดไอจามแล้วก็บอกไม่ถูกค่ะคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็คันตาด้วยนะคะคุณขาแล้วบางทีแบบนอนนะคะตอนกลางคืนนะคะแบบนอนกอดน้องตุ๊กตาเงี้ยค่ะตื่นกลางดึกมาเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบมันหายใจแบบไม่สะดวกเหมือนจะหอบจะอะไรยังไงก็ไม่รู้ค่ะเช้ามาก็ฟุดฟิดหน้าเบื่อมากอาสมเนี่ยค่ะเบื่อมากเลยก็เลยไปดูมาค่ะว่าดิฉันเนี่ยเป็นอะไรทุกคนมีใครเป็นแบบดิฉันบ้างว้าไปอ่านหนังสือมาค่ะทุกคนค่ะก็เลยคิดว่าดิฉันนะคะหรือว่าใครที่มีอาการแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะคุณขาโรคภูมิแพ้นะคะก็เกิดจากการที่ร่างกายนี้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกายนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กระตุ้นค่ะให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็มีปฏิกิริยานะคะตอบสนองต่อสารนั้นมากผิดปกติค่ะคุณขาตอนหลังถ้าเกิดร่างกายเขาได้รับสารนั้นเข้ามาอีกนะคะก็จะเกิดอาการต่างๆที่บอกมานะคะอย่างที่ดิฉันเป็นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าในคนปกติเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะคะคุณแต่ว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะคนที่แพ้เท่านั้นค่ะเขาก็จะมีอาการต่างๆนานาค่ะคุณขาค่ะสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะเขาเชื่อกันว่าเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณขาซึ่งตัวที่ทำให้เกิดอาการนะคะตัวที่เป็นสิ่งกระตุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ค่ะหรือเรียกว่าอัลเลอร์เจนส์นะคะหรือว่าสิ่งกระตุ้นนะคะมันสามารถที่จะเข้าไปสู่ร่างกายได้นะคะทั้งจากทางการรับประทานเข้าไปนะคะหรือว่าทางเข้าไปทางสัมผัสทางตาทางปากทางจมูกทางหูอะไรเข้าไปได้หมดนะคะคุณขาหรือว่าจะเป็นการหายใจอะไรอย่างนี้ค่ะได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เรามีอาการแบบนี้กันเกิดขึ้นมาค่ะค่ะและโรคภูมิแพ้นะคะของระบบทางเดินหายใจนะคะสามารถพบได้บ่อยที่สุดค่ะคุณขาและตัวที่เป็นสิ่งกระตุ้นนะคะหรือว่าสารก่อภูมิแพ้นะคะที่พบได้มากนะคะในระบบทางเดินหายใจนี่ก็คือไรฝุ่นค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันมีอาการต่างๆเนี่ยก็จากน้องตุ๊กตานะคะจากหมอนจากผ้าห่มจากอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันอยู่บนเตียงอยู่ในห้องนอนของดิฉันค่ะคุณขาไรฝุ่นค่ะใครรู้จักบ้างคะไรฝุ่นนะคะเป็นสัตว์ขาข้อนะคะตระกูลเดียวกับพวกหีดพวกแมงมุมเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวเล็กกว่ามากค่ะคุณขาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรนะคะคุณขาใครจะไปมองเห็นใช่ไหมคะต้องใช้แว่นขยายนะคะหรือกล้องจุลทรรศน์เนี่ยถึงจะมองเห็นนะคะตัวมันจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวแบบเล็กมากเลยค่ะคุณขาจะชอบอยู่ปะปนกับพวกฝุ่นต่างๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยไรฝุ่นเนี่ยเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญมากเลยนะคะของโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจค่ะคุณขาตัวไรฝุ่นเนี่ยนะคะเขาจะชอบอยู่อาศัยแล้วเขาก็จะกินพวกเหงื่อพวกขี้ใครอะไรของเราพวกรังแคอะไรเงี้ยของเราอะค่ะนี่คืออาหารนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรารู้แล้วนะคะว่าความสกปรกเนาะมันชอบกินของอะไรพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะว่าเราจะกำจัดมันยังไงนะคะถ้าเรามาดูอาการนะคะของคนที่เป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะคุณถามว่าเขามีอาการยังไงนะคะอาการคืออย่างที่ที่ฉันเป็นเลยค่ะตอนที่เปิดคลิปมานะคะอาการก็จะมีคันนะคะอาการจามคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะคันตาแสบตาเคืองตานะคะแล้วก็คันคอไอและอาจจะมีอาการแบบตื่นขึ้นมาแบบหอบหืดอะไรเงี้ยในเวลากลางดึกนะคะกลางคืนแล้วก็เป็นตอนตื่นนอนอย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณขาซึ่งเป็นอาการของโรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจนะคะก็อาจจะมีพวกโรคแพ้อากาศโรคหอบหืดเยื่อบุอักเสบจากภูมิแพ้เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะคุณขามันก็รวมกันมาอยู่ตรงนี้เนาะอาการทั้งหมดนะคะก็จากเจ้าไรฝุ่นนี่แหละค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นโรคภูมิแพ้แล้วนะคะเราแพ้อะไรล่ะคะคุณขาเขาทดสอบจากอะไรนี้นะคะคุณหมอเขาก็จะใช้วิธีการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังนะคะคือการนำน้ำยานะคะที่สกัดจากสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆค่ะที่อยู่ในอากาศนะเช่นฝุ่นบ้านตัวไรนะคะหรือว่าเป็นแมลงสาบเกสรหญ้าวัชพืชเชื้อราอะไรพวกนี้ค่ะมาทำการทดสอบผิวหนังของที่ผิวหนังของผู้ป่วยนะคะเพื่อให้รู้ว่าแพ้สารใดนะคะแล้วก็วิธีนี้เนี่ยสามารถรู้ผลได้ทันทีนะคะคุณขาเขาก็จะแบบมีการขีดตรงตารางนะคะแล้วก็เอาอาสารพวกนี้ค่ะหยดลงไปนะคะแล้วก็มีวิธีการดูค่ะว่าเราเนี่ยมีปฏิกิริยาภูมิแพ้นะคะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีเลยค่ะเราจะเห็นได้ด้วยตาตัวเองเลยค่ะว่าเราแพ้อะไรแล้วหูแบบผื่นเป็นวงเป็นดวงคือดิฉันเนี่ยก็ไปทดสอบมาแล้วค่ะก็คือแพ้ไรฝุ่นค่ะแล้วก็แพ้ขนแมวอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะรู้
รู้ผลเลยค่ะว่าเราแพ้อะไรเราจะได้หลีกเลี่ยงพวกนั้นนะคะพวกสารก่อภูมิแพ้ต่างๆค่ะเพื่อให้ไม่ให้เรามีอาการเนาะเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นแล้วมันไม่หายเราต้องหลีกเลี่ยงนะคะอย่าให้มันเกิดอาการค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการกำจัดไรฝุ่นกันดีกว่าค่ะค่ะเรารู้แล้วนะคะว่าตัวไรฝุ่นเนี่ยมันเป็นสารก่อภูมิแพ้ตัวร้ายเลยนะคะที่ทำให้เรามีอาการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามากำจัดตัวไรฝุ่นกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะเราต้องเริ่มต้นจากความสะอาดค่ะคุณคะนำเครื่องนอนทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้งผ้านวมนะคะผ้าอะไรต่างๆนะคะทุกอย่างผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวหรือว่าผ้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะผ้ามงผ้าม่านะคะออกไปตากแดดจัดๆค่ะสัปดาห์ละครั้งนะคะอย่างน้อยนะคะ30นาทีค่ะแดดจัดๆนะคะเพื่อให้ตัวไรเนี่ยมันลดจำนวนลงนะคะหรือว่าถูกฆ่าตายไปได้บ้างค่ะคุณขาและเขาแนะนำนะคะให้ซักเครื่องนอนนะคะพวกผ้าพวกนี้นะคะที่เราจำเป็นต้องใช้ต้องอยู่กับมันนะคะในน้ำอุ่นนะคะอุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสค่ะคุณขาก็น้ำเดือดคือ100องศาใช่ไหมอันนี้ก็แบบว่าน้ำแบบ60องศาเซลเซียสนะคุณขาบ้านใครมีปลอดก็ลองวัดดูนะหรือว่าใครมีปลอดก็ลองกักกะนะคะต้มน้ำเดือดๆแล้วก็แป๊บนึงค่ะแล้วก็เอามาซักใช่ก็คือน้ำอุ่นจัดๆหน่อยเนาะมาซักนะคะแล้วก็แช่ไว้เป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีกับคุณค่ะอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งนะคุณค่ะเพื่อกำจัดไรฝุ่นต่างๆค่ะเพื่อฆ่าไรฝุ่นออกไปนะคะเราจะได้ไม่มีอาการนะคุณค่ะและอย่างนึงค่ะก็คือจะแนะนำกับคนที่แบบบางคนเขาใช้สารแบบฆ่าตัวภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะต้องคอยดูดีๆนะคะเพราะว่าสารพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุจมูกได้นะคะต้องดูดีๆค่ะให้มันเป็นออร์แกนิกนะคะคุณค่ะแล้วเวลาที่เราเลือกซื้อเครื่องนอนนะคะหรือว่าผ้านวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเขาจะมีการทอแบบแน่นๆ นะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวไรฝุ่นเนี่ยมันอยู่ได้นะคะหรือว่าจะมีผ้าบางอย่างนะคะที่เขาใช้วิธีการเคลือบด้วยสารฆ่าไรนะคะแบบออร์แกนิกนะลงบนเนื้อผ้านะคะหรือว่าลงบนผิวผ้าค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะส่วนพวกเครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องแบบดูแลความสะอาดนะคะพวกตัวกรองอะไรต่างๆนะคะไม่ให้มันมีฝุ่นนะคะต้องดูแลพวกแอร์ตัวกรองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคุณขาแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องทำความสะอาดนะคะดูแลห้องของเรานะคะให้สะอาดนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะเราต้องหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ใช่ไหมอย่างที่บอกเราก็ต้องใส่แมสนะคะก่อนที่เราจะทำความสะอาดเนาะใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีแว่นตาใส่ๆเนาะใส่ก่อนทำความสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกวาดบ้านนะคะใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแทนค่ะคุณขาเพราะว่าเวลากวาดเนี่ยมันก็จะฟุ้งกระจายนะเข้ามาหน้าเข้ามาจมูกปากเราโอ้โหไอจามไปอีกค่ะคุณขากว่าจะทำความสะอาดเสร็จจะตายเอานะคะน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลหมดค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นเป็นการดูดฝุ่นแทนนะคะคุณขาแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆเนาะอันนี้ไม่ต้องพูดเนาะก็คือสะอาดก็คือต้องสะอาดนะคุณขาในตำราเนี่ยบอกให้ทุกวันเลยนะคะคุณขาใครทำได้คือทำคือดีค่ะเพื่อลดอาการนะคะเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกไปเราจะได้ไม่มีอาการต่างๆนะคะเพราะมันทำให้เราทรมานนะคะคุณขาและที่สำคัญนะคะเราก็ต้องเวลาที่เขาบอกว่าเวลาที่เราเลือกเฟอร์นิเจอร์ค่ะคุณถาแล้วควรจะเลือกที่เป็นไม้หรือว่าเป็นหนังไม่ควรจะเลือกที่เป็นผ้านะคะเพราะว่าบางทีโซฟาผ้าหรือว่าอะไรที่เป็นพรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรเลยนะคะในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรมีพรมเลยคุณถามันปูแล้วมันสวยเก๋ไก๋ใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจแต่ว่ามันเป็นภูมิแพ้ไงแล้วก็แพ้แบบไรฝุ่นน่ะนึกออกไหมมันก็ไปสะสมอยู่ในนั้นถึงจะดูดฝุ่นอะไรยังไงมันก็มีไงคือเราก็ควรแบบเอาออกไปดีกว่าเนาะแล้วพื้นนี่นะคะก็ควรจะเป็นแบบพื้นยางหรือว่าพื้นไม้นะคะไม่ควรที่จะเป็นแบบพรมนะอย่าลืมนะพรมห้องใครมีพรมตะมุตะมีน่ารักเอาออกก่อนนะแล้วลองดูนะคะว่าอาการมันลดลงหรือเปล่าผ้าเช็ดทงเช็ดเท้าเนี่ยนะคะก็คือคนที่แบบชอบแบบความเช็ดเท้าอลังการอยู่ปลายเตียงขนฟูปุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาออกก่อนนะบางทีนะเพราะว่าเพื่อลดสารกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราเป็นภูมิแพ้หนักขึ้นอ่ะอันนี้พรมเอาออกอันนี้เอาออกหมดแล้วเนาะเหลือเฟอร์นิเจอร์ให้น้อยชิ้นที่สุดกับคุณขาห้องนอนควรจะมีเตียงใช่ไหมอ๋อเตียงนี่ควรจะเลือกที่มันแบบไม่มีขาเตียงอ่ะเพื่อไม่ให้แบบข้างใต้มันมีฝุ่นนึกออกไหมก็คือจะเป็นแบบเตียงที่มันเป็นคุมลงไปเลยอ่ะครอบลงไปเลยอ่ะให้ฝุ่นมันเข้าไปไม่ได้แบบนั้นค่ะแล้วก็เรื่องหมอนนี่ก็คุณควรจะเลือกนิดนึงนะคะให้มันเป็นหมอนแบบใยสังเคราะห์หรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบกันไรฝุ่นนะเพราะว่าหมอนที่มันเป็นนุ่นหรือว่าเป็นขนนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอมฝุ่นอะไรฝุ่นก็เข้าไปสะสมอีกคุณคะอาการมันก็ไม่หายสักทีเนาะอันนี้แหละก็น่าจะหมดแล้วแหละหลักๆก็คือความสะอาดทุกคนรู้อยู่ที่ว่ามีเวลาทำหรือเปล่าอันนี้คือบอกตัวเองด้วยแบบว่าเพลงนิวจิ๋วเข้ามาบอกตัวเองทุกวันให้กวาดบ้านบ้างนะอ่ะใช
ช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าเราบางทีเราเข้าใจแหละเราทำงานเหนื่อยทุกวันแล้วมันแบบโอตำราบอกให้ทำทุกวันแต่ฉันก็รู้สึกแบบว่าบางทีเราไม่มีเวลาเนาะแต่ว่าเราก็ต้องหาเวลากวาดบ้องกวาดบ้านทำความสะอาดอะไรบ้างเราจริงๆเราก็ปลีกได้แหละแต่ว่าบางทีเราก็ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมซึ่งเราก็ควรเอาเวลาอย่างอื่นนะมาทำความสะอาดนะเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้เราต้องแบบตระหนักนึกออกไหมทุกคนอ่ะแล้วก็มีอีกพวกที่แบบชอบเอาตุ๊กตาตะมูตะมีมาไว้บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่ามันน่ารักแต่ว่ามันเป็นภูมิแพ้ไงคุณก็ต้องเอาออกเข้าใจไหมอาจจะเหลือแค่แบบตัวโปรดตัวเดียวก็ได้อะแล้วก็เอาไปอย่างที่บอกอะไปซักแช่น้ำ60องศาเซลเซียสอะให้มันแบบสะอาดอะไปตากแดดจัดๆอะตัวนี้ตัวเดียวอะให้เลือกคนละตัวละกันว่าใครเป็นภูมิแพ้ให้ตัวเดียวอะไม่ได้นอนไม่หลับเนาะอะโอเคแล้วก็มีหนังสืออีกใครที่แบบชอบเอาหนังสือมาไว้ในห้องอ่ะเห็นบ่อยดูจากใครดูจากบ้านตัวเองคือตั้งใจว่าจะอ่านแต่คือไม่ได้อ่านก็วางไว้อย่างนั้นเป็นกองหนังสือนี่ฝุ่นเยอะนะคุณขาแล้วก็แบบจะยกก็หนักเนาะก็ไว้อย่างนั้นแหละวันนี้ก็เช็ดรอบๆอะไรเงี้ยมันก็ฝุ่นนะตุ๊กตาที่ก็เลือกเหลือแค่ตัวเดียวเนาะนี้เนาะสรุปนะอย่าลืมนะทุกคนไปเอาออกเลยนะและบอกเลยว่าอาการจะดีขึ้นทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมการรักษาของเขาเนี่ยนะเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นสารก่อภูมิแพ้หรือว่าสิ่งกระตุ้นอ่ะเราแพ้อะไรฝุ่นใช่ไหมเราทำทุกอย่างที่บอกเนี่ยอ่ะมันต้องดีขึ้นแหละทุกคนมันต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปตรวจแล้วแหละน่าจะเป็นแพ้อย่างอื่นด้วยอะไรด้วยมันอาจจะมีสิ่งกระตุ้นอย่างอื่นด้วยอ่ะแล้วก็การที่เราเนี่ยดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเนี่ยก็เป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคุณขาเพราะว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมนะอย่างที่บอกมันไม่ได้หายขาดนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆแล้วเวลาที่เรามีอาการเนี่ยเราไปพบแพทย์ใช่ไหมคะแพทย์เขาก็จะมียาแก้แพ้ยาพ่นจมูกอะไรแล้วก็ใช้ตามที่คุณหมอแนะนำมานะคะเขาจะรักษาตามอาการเนาะจะมียาแบบแก้แพ้แก้คัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกสุขสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกใช้ชีวิตประจำวันที่มันไม่กระทบกับชีวิตประจำวันนะคุณขาเวลาเราไปพบแพทย์นะแพทย์เขาจะถามเลยว่าอาการแบบนี้เนี่ยกระทบกับชีวิตประจำวันหรือเปล่าถ้ากระทบแปลว่ามันหนักนะคะเขาจะต้องแบบมีการให้ยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ด้วยนะคะคุณขาก็เป็นวิธีที่คุณหมอเนี่ยเขาใช้รักษาอาการภูมิแพ้ของเรานะคะคุณขาก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันอยู่ที่ว่าทุกคนน่ะเคยไปทำสกินเทสกันหรือเปล่าแค่นั้นเองถึงรู้ว่าเป็นแพ้อะไรอ่ะใช่ไหมคะทุกคนต้องรู้แหละควรจะไปเทสนะเพราะว่าเพื่อที่เราเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยใช่ไหมคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะอันนี้เหมือนแบบปกรายงานตอนเด็กๆที่เราเขียนอะบรรทัดนี้ต้องจะเป็นบรรทัดสุดท้ายนึกออกไหมหากพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ใครเขียนบ้างใครทำบ้างอันนั้นอุ้ยเดี๋ยวนอกเรื่องขอบคุณทุกคนก่อนนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดติดตามกันบ้างนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพูดแล้วมันจะยาวนะมันจะแบบวันนี้แบบอยากพูดไง โอเคค่ะยังไงก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย